คุณอนุชาคุณปวีณาครับน้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับที่ไหลมาทางตอนเหนือของเพชรบูรณ์ตอนนี้กำลังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนใต้ของเพชรบูรณ์นะครับอย่างที่อำเภอวิเชียรบุรีจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตอนนี้นะครับคือถนนเส้นหลักที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอวิเชียรบุรีครับจุดนี้น้ำเข้าท่วมถนนครับสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับก็ส่งผลให้การจราจรทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองวิเชียรบุรีเวลานี้นะครับก็สัญจรค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่า2วันแล้วนะครับที่ฝนไม่ได้ตกลงมาในพื้นที่นะครับเวลานี้นะครับระดับน้ำถือว่าลดลงต่อเนื่องนะครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่คือจุดที่เคยมารายงานข่าวมาแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบภาพช่วงเวลากลางคืนเมื่อคืนนะครับก็จะเห็นว่าที่จุดนี้ด้านหน้าบิ๊กซีวิเชียรบุรีระดับน้ำสูงกว่านี้แล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ลดลงเกือบจะแห้งสนิทแล้วนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ระดับน้ำลดลงไปต่อเนื่องในการสัญจรที่นี่ก็จะทำได้ตามปกติครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ก็คือพื้นที่ก่อนที่จะถึงวิเชียรบุรีคือที่อำเภอหนองไผ่นะครับจุดนั้นนะครับตอนนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำในอ่างยังล้นฝายอยู่นะครับมีอ่างเก็บน้ำคลองลำกงตอนนี้ยังสูงกว่าจุดระบายน้ำล้นนะครับอยู่ที่1เมตร10เซนติเมตรครับแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่2ตำบลก่อนจะไหลเข้ามาสมทบในแม่น้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหมู่บ้านในตำบลวังท่าดีหนองไผ่ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรนะครับแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้อย่างน้อย2,000 หลังคาเรือนะครับถูกน้ำล้อมรอบครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับที่วิเชียรบุรีตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการรอคอยที่ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยของฝนตกแล้วน่าจะหายห่วงนะครับแต่ปัจจัยที่เรายังคงต้องจับตาและก็ลุ้นกันต่อเนื่องก็คือปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งก็จะไหลไปสู่พื้นที่ทางตอนล่างอย่างที่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพแล้วถัดจากนั้นนะครับพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำต่อจากอำเภอจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับครับขอบคุณคุณอัฟตันนะครับ